วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำว่าบ้านของเรานะครับแล้วบ้านของเราเองที่เรียกว่าสมุทรสาครเนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมามีการเปลี่ยนแปลงเราเคยตั้งคำถามไหมครับว่าเราเกิดมาในบ้านของเราแล้วเราอยากจะทำให้บ้านเรามีความสุขฉลองนี่ก็ถือว่าเป็นย่านสำคัญของบ้าน 5G นะครับเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน 5G นะครับแล้วก็บริเวณเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยจะมีเรือฉลองมาจอดอยู่เยอะนะครับถนนหน้าข้างหน้าที่เราเดินเข้ามาเนี้ยก็คือถนนถวายนะครับซึ่งถือว่าเป็นถนนประวัติศาสตร์ของท่าฉลองนะครับแต่นี้มาดูประวัติท่าฉลองนิดนึงนะครับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี้ยนะครับจังหวัดสมุทรสาครเนี้ยก็ได้ถูกยุบนะครับไปรวมตัวพื้นที่นะครับแล้วก็คุยกับวิวัฒนาการจากอะไรยานพาหนะอะไรบ้างโอเคเราจะถามคล้ายๆเป็นประวัติคร่าวๆของสามล้อโบราณถูกไหมคะครับแล้วถ้าสมมติเราไปบางกระเจ้าหรือไปหนองสองห้องแล้วเขาไม่มีสามล้อคือว่าเขาจะรู้ปะเคยมานั่งไหมเรามานั่งตอนนี้เราพาเยาวชนมาเก็บข้อมูลในชุมชนท่าฉลอมแล้วก็เรามีโจทย์ให้เด็กๆเนี่ยสัมภาษณ์คนในท้องที่ซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่หลากหลายของคนซึ่งอยู่ในชุมชนแห่งนี้เราแบ่งเด็กออกเป็น6กลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะมีคำสำคัญที่จะต้องไปเก็บข้อมูลตามคำที่เลือกเช่นคำว่าท่าฉลอมคำว่ามหาชัยคำว่าสำล้อคำว่ามะพร้าวคำว่าอาหารแห้งแล้วก็พี่เลี้ยงก็จะพาเด็กๆไปในชุมชนที่มีคำสำคัญเหล่านี้ตอนนี้กำลังพาน้องๆลงพื้นที่นะคะตอนนี้อยู่ที่ท่าฉลอมค่ะแล้วโจทย์ของน้องกลุ่มนี้คืออะไรทีมเราคือสามล้อถีบโบราณค่ะอาชีพเลื่อยเปื่อยเรียนหนังสือด้วยขี่สำล้อด้วยออกทะเลด้วยแล้วแต่เราว่างล่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่ท่าเรือท่าฉลอมซึ่งมีท่าเรือเนี้ยมาเป็น100ปีแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วเช้าก็ช่วงเช้า 6:00 นนี่ก็คึกคักมากนี่ต่อคิวยาวมาถึงนี่กว่าจะลงเรือได้นี่แล้วทุกคนก็ข้ามไปทํางานไปเรียนข้าราชการอะไรก็ข้ามไปมหาชัยแล้วก็ไปต่อรถไปไหนไปกันเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยเวลาใครเจ็บใครป่วยเนี่ยต้องอาศัยท่าเรือนี่ใช่เพราะวิ่งอ้อมเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลแต่ถ้าตรงเนี้ยขึ้นปุ๊บนึงเนี่ย15นาทีก็ถึงแล้วกลางคืนก็มีเรือข้ามฝากทั้งกลางทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันเหมือนเส้นเลือดอ่ะใช่ขาดไม่ได้ใช่ขาดไม่ได้สำหรับคนท่าฉลอมนี่ท่าเรือเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยใครขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ข้ามไปได้เลยแล้วก็สะดวกรวดเร็วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอ้อมแล้วก็เรือฝั่งนู้นก็เดี๋ยวสลับกันไปพอฝั่งนี้ไปจอดฝั่งนู้นก็ข้ามมาข้ามไปตลาดมหาชัยเพื่อไปซื้อของมาค้าขายทางท่าฉลองค่ะตอนนี้เราพากลุ่มนักเรียน3กลุ่มมาเก็บข้อมูลที่ชุมชนมอญบางกระเจ้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่นี่คือที่ไหนทำไมถึงสำคัญทำไมเดี๋ยวให้ไปแต่งมาเพราะชุมชนมอญเนี่ยจะนับถือนะฮะแล้วก็มีประเพณีซึ่งจะแตกต่างจากของคนไทยนะครับไม่เรียกไงอภินิหารที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่นี่รับมะพร้าวมาหรือว่าที่นี่ปลูกก็ซื้อมาแค่3ชุดแบบว่าเลือกเอาเลยบ้านไหนว่างเข้าไปคุยได้เลยมีพวกปลาหมึกแห้งครับแล้วก็ปลาเค็มปลาอินทรีครับตอนนี้เรามาถึงวัดหนองสองห้องอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งจะมีเด็ก3กลุ่มมาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลชุมชนลาวส่งหรือไทยทรงดำคุยกับใครบ้างวันนี้ได้คุยกับคุณตาก็คุณลุงที่เขาขับรถ3ล้ออยู่ที่ท่าฉลอมค่ะส่วนคนที่2จะเป็นเจ้าของบ้านโบราณ100ปีที่พวกหนูไปสัมภาษณ์มานะคะส่วนคนที่3ที่
พวกหนูมาสัมภาษณ์ก็คือคุณลุงที่เป็นเจ้าของสวนในพื้นที่ค่ะประเพณีประเพณีเดี๋ยวเศษเศษเรือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นก็เกี่ยวกับว่ามาถึงนี่ก็ถามป้าเขาว่าความเป็นมาของเราโซ่งเป็นยังไงการแต่งกายมันแตกต่างจากมอญรามันยังไงไม่เหมือนค่ะวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนภาษาก็ไม่เหมือนการแต่งกายก็ไม่เหมือนกันค่ะได้ค่ะคือเราพบปะพูดคุยกับคนต่างถิ่นมากขึ้นว่าเราเป็นคนอย่างหนูเป็นคนบ้านแพ้วเราก็จะรู้จักแต่ถิ่นบ้านแพ้วและทีนี้เรามาในถิ่นต่างๆเราก็ทำให้เรารู้จักทั้งวัฒนธรรมภาษาเขาหรืออะไรต่างๆของเขาค่ะก็สนุกดีค่ะน้องบางคนก็จะเล่าว่าเนี่ยเคยได้ยินเคยเห็นการแสดงของคนนี้คนนี้แต่ไม่เคยได้คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาได้รู้เรื่องพวกนี้อีกทีแล้วนะเขาจะได้เห็นบ้านของเขาเองในอีกมุมหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นน่าจะเป็นประโยชน์ตรงที่เขาได้อีกชุดความรู้หนึ่งที่จริงๆถ้ามันเป็นอยู่ในแบบตัวงานวิจัยอะไรเงี้ยเขาอาจจะแตะมันแล้วมันไกลกับเด็กมัธยมต้นนะคะแต่อันนี้มันเหมือนพาเขาให้มาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็มีการย่อยบางอย่างให้เขาเลือกที่จะหยิบมาใช้ได้อะไรประมาณนี้